สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอาร์ตปกติกันอีกครั้งอยู่กับสกู๊ปโกจิล่ากันนะครับในครั้งนี้ก็เป็นการแถลงประเด็นรวมถึงความสนใจตัวผมที่มีต่อประเด็นที่เรียกว่าตัวอย่างก็จะล่าปะทักคองเนี่ยเรียกว่าเปิดตัวไปไม่นานเรียกว่ากระแสนี่คือถล่มทลายครับยอดวิวสูงสุดในวันเดอะบราเธอร์นั้นแต่มีมายนะครับมันย่อมไปเปิดตัวนะได้เลยว่าการที่ปิดบังตัวอย่างมาเนิ่นนานแล้วตัวอย่างปล่อยมาเนี่ยก็ถือว่าคุ้มละมีผู้คนสนใจมากมายนะครับแน่นอนว่าแค่ตัวอย่างเดียวเนี่ยเรียกว่าตีกันตายมากนะครับโดยเฉพาะคอมเมนต์บ้านเราเนี่ยซึ่งก็ถือว่าผมดีใจนะที่มีคนสนใจตัวอย่างหนังของจักรวาลมัสเวิร์ดแล้วมาวิเคราะห์จบประเด็นนู่นนั่นเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับมันรู้สึกว่าจักรวาลมัสเวิร์ดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องน่าสนใจไม่ต่างจากของMCU หรือว่า Star Wars DC แบบนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยแต่ว่าคอมแบบนี้ก็เป็นดาบสังคมเนาะเพราะบางคนเนี่ยเรียกว่าหนังที่ไม่ทันฉายเนี่ยก็ยึดมั่นในทฤษฎีตัวเองที่แบบโอ้โหแบบมันต้องแบบนี้แน่ๆนะครับแล้วไปตอกหน้าขื่อแบบนี้มันก็ไม่ดีเท่าไหร่เนาะดังนั้นคลิปนี้เนี่ยจะมาขอพูดถึงสิ่งที่ผมคิดแน่นอนว่าแต่คนนั้นก็สามารถคิดต่างก็ได้แต่นี่คือมองผมนะครับว่าทำไมผมถึงคิดว่าการที่เอาก็อดซิลล่าตัวปลอมหรือคือไม่กักก็อดซิลล่าเคลือบหนังเนี่ยไปสู้กับคองเนี่ยจากที่เห็นตัวอย่างเป็นการคาดการณ์เนี่ยมันดูไม่เข้าท่าในมุมมองผมนะครับซึ่งก่อนพูดถึงว่าจะไม่กระท่าขอพูดถึงก่อนว่าไอ้ประเด็นก็อดซิลล่าตัวปลอมพุ่มหนังเนี่ยมันมาจากไหนแน่นอนเมื่อดูจากพุ่งกับหนังกับผลงานเก่าๆอย่างคิวมาสเตอร์เนี่ยพุ่งกับคนละคนกันแต่คิวมาสเตอร์ไมเคิลโดเฮอร์ตี้เขาก็เป็นกีดก็อดซิลล่าเนาะเขาก็โมเมนต์อีสเตอร์เอ็กจากหนังก็อดซิลล่าเก่าๆมาใส่ในคิวมาสเตอร์จนมันล้นไปหน่อยโดยลืมพวกประเด็นเกี่ยวกับภาพมนุษย์จนดูแย่แต่ภาพนั้นก็ผ่านมาแล้วเนาะส่วนพลักคองเนี่ยอดัมวิงการ์ดกำกับซึ่งถือว่าเขาเองก็เป็นกีดก็อดซิลล่าไม่แพ้กันดังนั้นพอมีความเป็นกีดก็อดซิลล่าหลายคนก็เลยเชื่อว่าผมก็เชื่อนะว่าเขาต้องใส่อีสเตอร์เอ็กหรือบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับหนังก็อดซิลล่าเก่าๆของยุคโชวะหรือเฮเซเนี่ยใส่ไปในหนังด้วยและในประเด็นนี้หลายคนเชื่อว่ามันน่าจะเป็นก็อดซิลล่าตัวปลอมก็คือการมีเมกะก็อดซิลล่าโผล่ในหนังและการที่ก็อดซิลล่าจู่ๆมันกลายเป็นตัวร้ายนะครับทำให้หลายคนเนี่ยเรียกได้ว่าเหมือนจะรับไม่ได้มั้งซึ่งผมบอกตรงว่าก็อดซิลล่ามัสเวิร์ดนั้นไม่ใช่ตัวดีนะอะภาคมูโตของสมุทรสีเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นมิตรกับมนุษย์มันแค่มากำจัดปรสิตก็คือตัวมูโตมนุษย์เป็นเพียงแค่ทางผ่านมันไม่สนใจจะทำลายส่วนคิวมาสเตอร์มันก็ร่วมมือกันแหละแต่สมมติคิดว่าก็อดกับมนุษย์เนี่ยมีผลประโยชน์ร่วมกันเฉยๆก็คืออะก็อดเนี่ยมันพ่ายแพ้มันพ่ายแพ้ว่าคนด้วยนะเพราะคนปล่อยออสเซนเดสซอยเยอร์แต่พอคนมันช่วยไว้ได้นิวเคลียร์อะมันก็เหมือนยอมร่วมมือเพราะว่าต้องไปกำจัดศัตรูที่เหมือนเป็นเอเดนสปีชีมาลุกลานโลกเหมือนแบบสองฝั่งที่ก็ไม่ได้มีความคอนฟลิกต์อะไรมากมายเนาะก็ต้องมาร่วมมือกันเพื่อกำจัดคิดูล่าแต่คราวเนี้ยก็อดซิลล่ามันกลายเป็นคิงออฟเดอะมอนสเตอร์แล้วมันเหมือนผู้มันเป็นเหมือนแบบจุดสูงสุดของโลกอะซึ่งผมคิดว่ามันไม่ใช่ฝั่งมนุษย์ตั้งแต่แรกด้วยซ้ำผมแค่ว่าเขามีประโยชน์ร่วมกันเฉยๆการที่มันจะโจมตีคนเนี่ยมันก็ต้องมีสาเหตุเกิดขึ้นก็อยู่กับเพราะหนังว่าอาภาเนี่ยมันจะเป็นยังไงซึ่งเขาก็ยังไม่เฉลยเนาะก็มีคนมโนกันไปส่วนประเด็นที่ว่าไอ้ก็อดซิลล่าตัวปลอมมาจากไหนก็ต้องย้อนกลับไปหนังก็อดซิลล่าโชวะที่มีการใช้ก็อดซิลล่าตัวปลอมครั้งแรกในหนังก็อดซิลล่าปะทะเมกะก็อดซิลล่าปี1974แน่นอนมีเมกะก็อดซิลล่าด้วยและคนก็เลยเหมือนแบบโอ้โหฟันธงเลยว่าไอ้ตัวตีคองเนี่ยตัวที่โจมตีมนุษย์โดยไร้สาเหตุเนี่ยมันต้องเป็นเมกะก็อดซิลล่าแน่ๆต้องมีคนสร้างขึ้นมาเพื่อมาแบบใส่ร้ายก็อดจิอะไรแบบนั้นนะครับซึ่งอย่างย้อนกลับไปในปี1974เนี่ยเราจะว่าหนังเขาก็ไม่ได้กะจริงจังอะไรเป็นหนังแบบเฮฮาปาร์ตี้เลยนั้นตอนเห็นก็อดซิลล่าตัวปลอมครั้งแรกผู้ชมก็จับได้ทีว่ามันไม่ใช่ก็อดซิลล่าแค่เสียงคำรามก็ไม่เหมือนกันแล้วนะครับแถมยังพ่นอะตอมิกเบสสีเหลืองอีกนั้นเราจึงรู้ว่าไอเนี่ยไม่ใช่ก็อดซิลล่าและไม่นานปุ๊บก็อดซิลล่าตัวจริงก็โผล่มาสู้เลยนะครับเรียกว่าหนังก็กระเมกะให้มันแบบโอ้โหหักมุมแบบเฮ้ยนี่มันไม่ใช่ก็อดซิลล่าไอแบบนั้นนะครับก็กระสายให้มันแบบเห็นว่าไอเมกะก็อดซิลล่าเนี่ยมันปลอมเป็นก็อดซิลล่าได้อะไรแบบนั้นนะครับอ่ะกลับมาสู่หนังก็อดซิลล่าวัสดุของบ้างทำไมผมคิดว่าประเด็นนี้ไม่เข้าท่าถ้าเกิดมันเป็นเมกะก็อดซิลล่าปลอมตัวมาแล้วมันจะชื่อหนังก็อดซิลล่าปะทะคองมาทำเพื่ออะไรแน่นอนชื่อหนังมันคือก็อดปะทะคองเราก็ต้องอยากเห็นก็อดซิลล่าจริงๆเนี่ยไปตีกับคองนะครับเราจะว่าตัวอย่างเท่าที่เห็นเนี่ยเขามีการเหมือนมีการปูว่าคองหรือกลุ่มของคองกับก็อดซิลล่าเลือดจะมีก็อดซิลล่าตัวอื่นอย่างเงี้ยอาจเคยมีความขัดแย้งหรือคอนฟลิกต์กันมานานแสนนานแล้วจนกลายเป็นสงครามไททันเมื่อนานมาแล้วนะครับดังนั้นจึงไม่แปลกที่อ่ะเมื่อสองที่เจอกันครั้งเนี้ยมันก็จะมาตีกันแต่เราว่าประเด็นที่ก็อดซิลล่าไปโจมตีคนเนี่ยมันก็อีกเรื่องนึงเนาะ
ซึ่งหนังเขาก็ยังไม่เฉลยหรอกแต่เอาเป็นว่าเท่าที่เห็นเนี่ยแสดงว่าก๊อตกับคองเนี่ยมันมีประเด็นขัดแย้งกันมานานแล้วและคราวนี้เราจะมาเห็นสองตัวนี้ตีกันนะครับซึ่งมันต่างกรณีก๊อตกับคิงกิล่ากิล่านั้นดูแบบดูเหนือกว่ามาเป็นเอลิสเวชีที่พลังมาสุดโกงมากส่วนก็อตซิลล่าก็ได้มนุษย์มาช่วยบัฟหรือมอร์ท่ามาช่วยบัฟแต่คราวนี้ทั้งว่าการคือเหมือนคราวนี้ตัวต่อตัวด้วยพลังที่ทัดเทียมกันก็อตซิลล่ามีความถึกกับพลังมันเยอะส่วนคองนั้นมีความฉลาดกับความพลิ้วและความว่องไวกว่าดังนั้นในมุมมองผมเนี่ยผมอยากเห็นสองตัวนี้ตีกันจริงๆไม่ใช่ว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ก็อตซิลล่ามันคือก็อตซิลล่าย้อมแมวแบบนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องอะแถมอดามิกาตัวพุ่งกับกัฟฟาโทว่าศึกครั้งนี้มีผู้แพ้ผู้ชนะชัดเจนแต่เขาก็ไม่ได้บอกว่าใครจะตายหรือแบบมีการสู้จนตายไปข้างแค่บอกว่ามีการรู้ผลแพ้ชนะไม่แน่มันอาจจะเหมือนแบทมีซุปก็ได้ที่แบบสู้กันอยู่อะรู้ผลแพ้ชนะแล้วกลับมีมือสามโผล่มาแบบนั้นก็โอเคแต่เป็นว่าศึกครั้งนี้มันต้องมีผู้แพ้ผู้ชนะแน่นอนไม่เหมือนกับ962ที่เหมือนตอนนั้นเนี่ยเขาคงไม่กล้าจะให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชนะแบบเปกฉันเนาะด้วยความที่ทั้งสองฝ่ายก็โด่งดังเหมือนกันนะครับเพราะว่าคนญี่ปุ่นเองก็คลั่งคาคิคองมากส่วนก็อตซิลล่าถึงแม้จะมาใหม่แต่ก็โด่งดังเช่นกันในญี่ปุ่นเนาะในยุคสมัยนั้นคงแบบยังไม่กล้าฟันธงในเวอร์ชันญี่ปุ่นนะในเวอร์ชันต่อของฝรั่งเนี่ยมันก็มีการบอกคนชนะแหละแต่คราวนี้เนี่ยผมอยากเห็นว่าตกลงใครคือผู้ชนะนะครับซึ่งถึงแม้ตัวอย่างเนี่ยจะดูเหมือนเราเห็นอะไรมากเกินไปเนาะเราเห็นทั้งตัวเมกากอสซ่าเซี่ยวนึงนะครับมีประเด็นเกี่ยวกับฮอลโลเอิร์ธนะครับไอ้โลกลวงอะเนาะมาดูเหมือนจะเยอะแต่ดูเหมือนอนามิกายแกฟันธงเลยว่าไอ้ที่เห็นตัวอย่างเนี่ยมันแค่น้ำจิ้มก็แสดงว่ามันมีมากกว่านี้ซึ่งเราก็รอวิเคราะห์ต่อไปถ้ามีตัวอย่างตอบมาเนาะเพราะเราเห็นว่าตัวอย่างเนี่ยมีแต่ไคจูตัวใหม่นั่นเลยนะไม่มีไททัน17ตัวที่เคยถูกเล่าในภาคก่อนหน้าเลยนะครับลานดอนก็ไม่เห็นมอชาที่เหมือนจะปูมาว่าเออมันจะมีไข่ใหม่ตัวก็ไม่เห็นไอตัวสล็อตแมมมอสก็ไม่เห็นนะครับไอตัวหินไททันยักษ์ก็ไม่เห็นไอสกิลล่าแมมมุมยักษ์ก็ไม่เห็นเนาะแต่ไม่แน่ที่มันไม่เห็นเนี่ยอาจเพราะมาจะตายก่อนหนังภาคนี้มาประมาณว่าอาจจะเกิดบางอย่างทำให้คนนั้นตายห่างก็ได้นะให้เหลือแค่ก๊อตกับคองกับไอตัววอลแบทอะไอโนซุกินะครับพอพูดตามตรงถ้ามีไททันเยอะขนาดนี้คือเปลืองซีจีมากเลยนะซึ่งสำหรับผมเนี่ยผมอยากให้ก๊อตกับคองตีกันจริงๆจังมากกว่าเป็นเมกากอซิล่านะครับอย่างที่บอกอะไรไม่งั้นจะชื่อหนังก๊อตปะทะคองทำเพื่ออะไรในเมื่อมันไม่ใช่กอซิล่าเนาะส่วนประเด็นที่ว่าทำไมก็เป็นตัวร้ายเนี่ยผมก็ได้เล่าไปบางส่วนแล้วในคลิปไอ้เจาะตัวอย่างหนังเนาะแต่คราวนี้ขอพูดเพิ่มเติมเล็กน้อยว่าอ่ะสำหรับผมเนี่ยมี2ทฤษฎีในมุมผมนะผมจะไม่เอาทฤษฎีแบบโอ้โหกาเวอร์วะอลังการอย่างที่ช่องอื่นทำนะครับบางช่องนี่คือแบบโอ้โหมันก็น่าสนใจนะแต่มันดูเวอร์วะอลังการมากสำหรับผมเนี่ยก็อิงจากตัวหนังภาคก่อนๆแล้วกันอย่างแรกที่ผมคิดก็คือมันอาจจะโดนกระตุ้นหรือควบคุมโดยออก้าถ้าใครจำได้ไอ้เครื่องออก้านั่นก็เป็นเครื่องจากภาคกิโลมาสเตอร์ที่ไว้ใช้กระตุ้นกิโดล่าเนาะกระตุ้นว่าแบบมีเอเพ็กซ์เพลเตอร์ตัวอื่นนะครับอย่างตอนท้ายเรื่องเนี่ยก็เหมือนใช้ส่วนของออก้าเนี่ยพอให้กิโดล่ามาที่บอสตันเดี๋ยวกระตุ้นว่ามีเอเพ็กซ์เพลเตอร์ตัวอยู่ที่บอสตันไงไม่แน่อาจจะมีใครบางคนที่อาจจะเป็นตัวร้ายเนี่ยทำอะไรบางอย่างอัปเกรดตัวออก้าใหม่ซึ่งทำไมก็อตซิลล่าอาจก็จะผิดว่ามนุษย์นั้นคือเอเพ็กซ์พรีเดเตอร์ว่ายังไงซะก็อตซิลล่ามันก็เป็นสัตว์นะมันถูกกระตุ้นโดยสัญชาตญาณถึงแม้มันจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่แบบโอ้คิงออฟมอนสเตอร์ก็เถอะหรือตัวออก้าอาจจะเกรดถึงขั้นที่ว่าสามารถควบคุมก็อตซิลล่าได้เหมือนกับยุคโชวะหรือเปล่าแต่สมมติว่ามันดูคลีเช่ไปนะแถมมุกก็อตซิลล่าถูกควบคุมเนี่ยมันเป็นอะไรที่เหนือมั้ยมันโชวะมากๆมันดูเด็กอะมันดูเวอร์วังไปหน่อยมั้ยจะควบคุมก็อตซิลล่าได้เนี่ยหรืออีกที่จริงที่ผมเคยเล่าไว้ในคลิปเก่าไอ้เจาะตัวอย่างคืออาจเป็นพอมนุษย์สร้างให้กับก็อตซิลล่านี่แหละแน่นอนเหมือนในเรื่องที่เห็นในภาคก่อนคือไททันส่วนใหญ่จะมีเหมือนเรียกอะไรนะสมบัติพิเศษอะที่รู้ว่ามีไททันอยู่ตรงไหนบ้างอะและการที่มนุษย์แอบสร้างให้กับก็อตซิลล่าที่อาจจะมีดีเอ็นก็อตซิลล่าหรือแบบมีส่วนผสมของไททันสักอย่างหรือว่าอาจจะเอากระดูกของเดกอนถ้าใครจะได้เป็นกระดูกที่โดมูโตฆ่าในก็อตของปี24เนี่ยมาเอาเกรดเป็นให้กับก็อตซิลล่าก็ได้อาจทำให้ตัวก็อตซิลล่าเนี่ยก็ซามิเนี่ยมันรู้ว่ามนุษย์เนี่ยเหมือนทำเกินเลยไปแล้วที่เอากระดูกของเพื่อนมันอาจจะเป็นญาติมันเนี่ยมาทำเป็นไททันนะครับก็จะคล้ายกับก็อตมิเลเนียมเนาะที่เอากระดูกของก็อตตัวแรกเนี่ยมาทำเป็นเมกะก็อตซิลล่าคิริวนะครับส่วนคิดว่ามันก็เข้าท่าดีนะเพราะการที่มนุษย์เนี่ยเพราะก็อตซิลล่าเนี่ยมันก็มองมนุษย์ว่าก็เป็นเหมือนอยู่ใต้มันแหละแต่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นผู้ลุกลามหรือแบบเป็นตัวทำลายความสมดุลต่อระบบไททันของมันเนาะมันจริงก็ไม่สนใจมนุษย์อะไรนะครับแต่พอมนุษย์สร้างไททันเนี่ยมันอาจทำให้ก็อตซิลล่าคิดว่ามนุษย์นี่แหละอาจจะเป็นตัวเปลี่ยนสมดุลต่อโลกของมันนะครับมันจึงอาจจะมาโจมตีมนุษย์ก็ได้โดยตามหาว่าไอ้เมกะก็อตซิลล่าอยู่ไหนจะไปทำลายมันอะไรแบบนั้นนะครับ
พราะจากโทนตัวอย่างผมคิดว่าโทนหนังก็น่าจะคงจริงจังอยู่นะครับนั้นพล็อตเนี่ยมันคงไม่เอาพล็อตแบบสไตล์ยุคโชวะมาใช้ไอ้ทั้งก็อดซิลล่าตัวปลอมหรือว่าก็อดโดนควบคุมเนี่ยผมคิดว่าถ้าจะพล็อตของหนังก็เก่าเนี่ยพล็อตที่ดูเข้าท่าสุดก็คือพล็อตของยุคมิเลเนียมอย่างพล็อตของคิริวเนี่ยน่าจะเข้าท่าสุดนะครับการที่มนุษย์เนี่ยสร้างไททันขึ้นมาก็อารมณ์คล้ายการสร้างเยเกอร์ไปสู้กับไคจูเนาะสร้างสัตว์ประหลาดไปสู้สัตว์ประหลาดเนี่ยดังนั้นคอนฟลิกต์ที่เกิดขึ้นทั้งก็อดโดรันหรือก็อดตีของเนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรที่ดูเบสิกกว่านี้ไม่ใช่แบบเวอร์วังอลังการแบบสไตล์ยุคโชวะนะครับก็นี่คือการคาดการณ์ของผมเนาะดังนั้นส่วนก็คือผมเห็นด้วยที่ก็อดเป็นตัวปลอมมาสู้กับคองนะครับส่วนที่สี่ที่ว่าก็อดเป็นตัวลายเพราะอะไรเนี่ยก็เอาไว้ว่าการดูหนังเต็มมองผมเองคิดว่าพอมนุษย์นี่แหละเป็นตัวทำให้ก็อดซิลล่ากลายเป็นตัวลายไม่ว่าอาจจะการใช้เครื่องมือไปกระตุ้นตัวก็อดซิลล่าเองหรือว่าการสร้างเมกะก็อดซิลล่าที่เป็นไททันตัวใหม่ขึ้นมาทำให้ก็อดซิลล่าโกรธก็ได้สมมติว่าอาจจะเป็นหนึ่งในสองอย่างนี้นึกมองผมนะครับแน่นอนอาจจะไม่ใช่ทั้งสองอย่างก็ได้ซึ่งแล้วแต่ท่านผู้ชมจะคิดทฤษฎีเอาเองนะครับก็ถือน่าสนใจมากที่แค่ตัวอย่างหนังตัวอย่างเดียวเนี่ยก็ท่านผู้ชมนี่คือแบบโอ้โหบ้าแตกสายขาดก็ได้เลยนะครับเรียกว่าตีกันตายคราวนี้ตีกันก่อนที่ก็อดกับคองจะตีกันสินะครับซึ่งท่านผู้ชมคิดยังไงก็เม้นกันอย่างสุภาพได้นะครับไม่ต้องไปถากถางคนที่เห็นต่างเนาะผมก็ไม่ว่าอะไรว่าก็เป็นตัวปลอมแล้วมันจะยังไงแค่ผมคิดว่าผมไม่เห็นด้วยเฉยดูไม่ค่อยท่าเท่าไหร่ในมองผมนะครับก็ประมาณนี้เนาะถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ